ตามที่ได้เกริ่นให้ฟังไปแล้วในวิดีโอบทที่ 21 ว่าใน Thunkable มีคอมโพเนนต์ด้าน AI จาก Microsoft คือ Emotion Recognizer และ Image Recognizer ดังนั้นในบทนี้เราจะมาลองสร้างแอปวิเคราะห์อารมณ์และความรู้สึกโดยใช้ Emotion Recognizer กันพูดถึงอารมณ์และความรู้สึกต้องขออ้างถึงแอนิเมชันเรื่องเยี่ยมของ Pixar ที่ชื่อว่า Inside Out ซึ่งสอนให้เรารู้จักอารมณ์และความรู้สึกต่างๆโดยในหนังจะพูดถึงอารมณ์ทั้ง 5 ก็คือความกลัวหรือ Fear โกรธหรือ Anger ขยักขยงรังเกียจหรือ Disgust มีความสุขหรือ Happiness และเศร้าหรือ Sadness แต่ใน Emotion Recognizer ของ Microsoft ยังเพิ่มมาอีก 3 อย่างก็คือContempt ซึ่งหมายถึงดูถูกดูหมิ่นขายหน้า Neutral คือกลางๆเฉยๆไม่มีอารมณ์อะไรและ Surprise ก็คือประหลาดใจสำหรับแอปตัวอย่างที่เราจะมาสร้างกันนี้จะวิเคราะห์อารมณ์จากภาพของคนที่เราถ่ายด้วยกล้องหรืออาจจะเป็นไฟล์ภาพที่มีอยู่แล้วในเครื่องโดยที่แอปจะมีปุ่มสำหรับถ่ายภาพและปุ่มสำหรับเลือกภาพเมื่อได้ภาพมาแล้วแอปจะอัปโหลดไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft ดังนั้นสิ่งที่ต้องคำนึงถึงก็คือพยายามลดขนาดของไฟล์ภาพลงเช่นลดความละเอียดของภาพถ่ายจากกล้องจะได้ไม่เสียเวลาและไม่เปลืองเน็ตมือถือเมื่อเราอัปโหลดขึ้นไปเรียบร้อยแล้วรอสักครู่ทางเว็บก็จะส่งผลลัพธ์กลับมาในแอปของเราจะใช้สไลเดอร์ 8 อันมาสร้างกราฟแท่งแบบง่ายๆว่าผลการวิเคราะห์น่าจะตรงกับอารมณ์ไหนอารมณ์นั้นก็จะได้คะแนนมากก่อนจะสร้างแอปก็ให้คุณไปดาวน์โหลดภาพปุ่มจากลิงก์ต่อไปนี้การสร้างแอปนี้ก็ไม่ยากหลังจากที่คุณ Create New Project ใน Thunkable แล้วตั้งชื่อให้เป็น Emotion Recognizer ให้คุณมากำหนด Property ของ Screen 1โดยกำหนด Screen Orientation ให้เป็น Portrait ตรงช่อง Title ก็ใส่ข้อความ Emotion Recognizerเลือกสี Title Bar ให้เป็น Teal หรือจะเลือกสีอื่นก็แล้วแต่ชอบนะครับสำหรับคอมโพเนนต์แรกที่จะวางคือให้ไปที่ Layout ลาก Vertical Score Arrangement มาวางในส่วนนี้เราจะใช้แสดงภาพถ่ายและกราฟผลวิเคราะห์ดังนั้นเราจึงต้องให้ส่วนนี้สามารถสกอร์ขึ้นลงได้ถัดมาให้นำ Horizontal Arrangement มาวางข้างใต้สำหรับใช้วางปุ่มและข้อความสรุปผลวิเคราะห์ต่อไปให้นำ Table Arrangement มาวางใน VSA แล้วมากำหนด Property ให้กับส่วนของ Layout กันเริ่มที่ VSA โดยให้ Align Horizontal เป็น Center ความสูงและความกว้างให้เป็น Fill Parent ส่วน Table Arrangement ให้กำหนดจำนวนคอลัมน์ให้เป็น 2 ความกว้าง 90% และจำนวนแถวเป็น 8สุดท้ายที่ horizontal arrangement ให้กำหนด align horizontal และ align vertical เป็น center ทั้งคู่เลือกสี background ให้เป็น teal ส่วนความสูงเป็น 48 พิกเซลความกว้างเป็น fill parent ขั้นต่อไปให้เราเอา UI มาวางเพิ่มเติมโดยไปที่ user interface ลาก image มาวางไว้เหนือตารางแล้วลาก Label เพื่อแยก Image และตารางออกจากกันกำหนดความสูงของ Label ไว้ที่ 5 พิกเซลและลบข้อความในช่อง Text ออกสำหรับตารางให้คุณนำ Label มาวางในคอลัมน์แรก 8 อันแต่ละอันให้คุณกำหนดข้อความในช่อง Text ตามลำดับดังนี้ต่อไปก็ให้นำสไลเดอร์ 8 อันมาวางในคอลัมน์ที่ 2แล้วกำหนด property ดังนี้สไลเดอร์อันแรกให้กำหนดความกว้างเป็น 180 พิกเซลส่วนสไลเดอร์อันถัดไปให้กำหนดความกว้างเป็น automatic เนื่องจากค่าสกอร์ของแต่ละอารมณ์ที่ Microsoft ส่งกลับมาให้เรานั้นมีค่าตั้งแต่ 0 ถึง 1 ดังนั้นให้กำหนดค่า max value เป็น 1 ส่วน minimum value ให้เป็น 0ลบเครื่องหมายถูกหน้าช่อง Thumb Enable เพื่อใช้สไลเดอร์ในการแสดงผลเป็นกราฟแท่งเท่านั้นไม่ต้องการให้เลื่อนสไลเดอร์ได้ ส่วนช่องสุดท้ายคือ Thumb Position ให้กำหนดเป็น0ต่อไปเราก็จะมาสร้างส่วนของปุ่มที่ด้านล่างกันโดยให้ไปที่ Media ลากปุ่ม Image Picker มาวางใน HA ไหนๆเราก็อยู่ในกลุ่ม Media แล้วก็ให้ลาก Camera มาวางด้วยเลยเสร็จแล้วให้กลับไปที่ User Interface ลากปุ่มมาวาง1อันและลาก Label มาวางไว้ข้างๆสำหรับปุ่ม Image Picker ให้คุณกำหนดขนาดปุ่มเป็น 48x48 พิกเซลกำหนดรูปที่จะใช้เป็นภาพปุ่มโดยอัปโหลดภาพขึ้นไปลบข้อความในช่อง Text ออกส่วนอีกปุ่มหนึ่งก็ทำแบบเดียวกันคือกำหนดขนาดปุ่มให้เป็น 48x48 พิกเซลกำหนดรูปที่จะใช้เป็นภาพบนปุ่มโดยอัปโหลดภาพขึ้นไปแล้วลบข้อความในช่อง Text ออกเช่นกันสำหรับเลเบลที่อยู่ข้างปุ่มให้เรากำหนดความกว้างเป็น Fill Parent ลบข้อความในช่อง Text ออกเปลี่ยนข้อความให้เป็นสีขาวสุดท้ายเปลี่ยนชื่อให้เป็น Status ทีนี้เราก็มาถึงคอมโพเนนต์สุดท้ายให้ไปที่ Artificial Intelligence ลาก Emotion Recognizer มาวางขั้นต่อไปเราก็จะมาเขียนโปรแกรมกันเริ่มจากปุ่ม Button 1ให้คุณลาก Event Click มาวางเมื่อ User คลิกปุ่มนี้แอปของเราก็จะสั่งให้กล้องทำงานดังนั้นให้ไปที่ Camera ลาก Take Picture มาใส่ใน Event เมื่อ User ถ่ายภาพได้ก็จะเกิด Event After Picture ขึ้นให้คุณลาก Event นี้มาวางถึงตรงนี้ผมแนะนำให้คุณสร้าง Procedure ขึ้นมาโดยไปที่ Procedure แล้วลากดูมาวางเปลี่ยนชื่อให้เป็น Send Image กำหนดให้มีตัวแปร Input 1 อันตั้งชื่อให้เป็น img อันนี้จะเป็นตัวแปรที่เก็บชื่อรูปที่จะส่งไปวิเคราะห์ใน Procedure นี้เราจะให้ Label Status แสดงข้อความว่ากำลังรอการประมวลผลดังนั้นให้ไปที่ Label Status ลาก Set Text มาวางเอา String มาต่อใส่ข้อความว่า waiting จากนั้นก็ให้เซตภาพสำหรับ Component Image ให้เป็นไปตามภาพที่เราใส่เข้าไปใน Procedure โดยให้ไปที่ Image แล้วลาก Set Picture มาวางเอา Get Image มาต่อสุดท้ายให้ไปที่ Microsoft Emotion Recognizer ลาก Post Image มาวางแล้วเอา Get IMG มาต่อบล็อกนี้ใช้สำหรับส่งภาพไปยังเว็บไซต์ Microsoft เพื่อวิเคราะห์เมื่อสร้าง Procedure เสร็จแล้วให้เราย้อนกลับไปที่ Event After Picture ลาก Procedure Send Image มาวางจากนั้นเอา Get Image มาต่อนั่นคือเราจะส่งภาพที่ถ่ายด้วยกล้องไปวิเคราะห์ต่อมาให้ไปที่ปุ่ม Image Picker ลาก Event After Picking มาวางอีเวนต์นี้จะเกิดขึ้นเมื่อ User คลิกปุ่ม Image Picker แล้วเลือกภาพมาแล้วให้คุณนำ Procedure Send Image มาใช้เช่นกันจากนั้นไปที่ Image Picker ลาก Selection มาต่อนั่นคือเราจะส่งภาพที่ User เลือกไปวิเคราะห์เมื่อทาง Microsoft วิเคราะห์ภาพเสร็จแล้วก็จะส่งผลกลับมาโดยจะเกิดอีเวนต์ Got Response ขึ้นในอีเวนต์นี้จะมีค่ากลับมา4ค่า Response Code คือสถานะของ Request ที่ส่งไปหากรหัสที่ตอบกลับมาคือ200ก็แสดงว่าโอเคคือได้ผลวิเคราะห์กลับมาด้วย Response Content คือข้อมูลการวิเคราะห์อารมณ์ที่ทาง Microsoft ส่งกลับมาให้พูดถึงตรงนี้ก็อยากให้คุณดูตัวอย่างของผลลัพธ์กันสักหน่อยจากตัวอย่างจะเห็นว่าผลวิเคราะห์สามารถแยกได้เป็นส่วนๆดังนี้ในกรณีที่ในรูปมีหลายคนข้อมูลของแต่ละคนก็จะแยกกันเมื่อเข้าไปดูข้อมูลของแต่ละคนก็จะเห็นตำแหน่งของใบหน้าคนนั้นซึ่งจะบอกเป็นระยะทางด้านซ้ายว่าห่างจากขอบกี่พิกเซลทางด้านบนห่างจากขอบกี่พิกเซล ความสูงและความกว้างของภาพใบหน้าเป็นกี่พิกเซลส่วนนี้เป็นคะแนนของอารมณ์ทั้ง8ซึ่งคะแนนจะมีค่าตั้งแต่0ถึง1ค่าคะแนนของอารมณ์ไหนมีค่าสูงแสดงว่าผลการวิเคราะห์อารมณ์น่าจะเป็นแบบนั้น most likely emotion และ most likely emotion score คืออารมณ์และค่าคะแนนที่ทางเว็บวิเคราะห์มาแล้วว่าน่าจะใช่กลับมาเขียนโค้ดกันต่อเราจะต้องนำ if มาตรวจสอบว่า response code เท่ากับ200หรือเปล่าให้ไปที่ control ลาก if มาวางไปที่ match ลากเครื่องหมายเท่ากับมาสร้างเงื่อนไขนำ get response มาใส่ตัวเลข200เพื่อเปรียบเทียบจากบล็อกนี้หาก response เป็น200ก็จะทำงานตามบล็อกใน if เริ่มต้นที่การเปลี่ยนข้อความ status จาก waiting ให้เป็นอารมณ์และค่าคะแนนโดยให้ไปที่ Status ลาก Set Text มาวางจากนั้นนำ Joy มาต่อขยายช่องต่อให้เป็น4ช่องลาก Get Most Likely Emotion มาใส่ในช่องที่1แล้วลาก Get Most Likely Emotion Score มาใส่ในช่องที่3เอา String มาใส่ในช่องที่2และ4ในช่องที่2ให้ใส่ข้อความว่าเว้นวรรควงเล็บเปิดส่วนในช่องที่4ให้ใส่วงเล็บปิดทีนี้ก็มาถึงส่วนที่จะนำข้อมูลมาแสดงผลก่อนอื่นเราจะต้องแปลงข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบที่แสดงผลได้ง่ายๆโดยการตัดเครื่องหมายส่วนเกินออกแล้วทำให้ข้อมูลกลายเป็นลิสต์อันดับแรกให้สร้างตัวแปรโลโก้ขึ้นมา2ตัวหนึ่งตั้งชื่อว่า x กำหนดค่าเริ่มต้นให้เป็น0อีกตัวหนึ่งตั้งชื่อให้เป็น Data กำหนดค่าเริ่มต้นให้เป็น List ว่างๆสำหรับเครื่องหมายที่เราต้องการกำจัดออกก็คือเครื่องหมายวงเล็บปีกกาทั้งเปิดและปิดเครื่องหมายวงเล็บทั้งเปิดและปิดและเครื่องหมายคำพูดในการลบเครื่องหมายเหล่านี้เราจะใช้บล็อก Replace All Text โดยให้ไปที่ Text ลาก Replace All Text มาวางข้างนอกก่อนนำ text มาต่อในช่อง segment และ replacement ในช่อง segment ให้เราใส่เครื่องหมายปีกกาเปิดส่วนช่อง replacement ปล่อยว่างเอาไว้บล็อกนี้จะแทนที่วงเล็บปีกกาเปิดทุกอันด้วย string ว่างๆซึ่งก็เท่ากับว่าเป็นการลบวงเล็บปีกกาเปิดนั่นเองให้เรา duplicate บล็อกนี้มาอีกเอามันมาต่อท้ายกันเปลี่ยนเป็นเครื่องหมายวงเล็บปีกกาปิดคราวนี้ให้คุณดูพิเคตมา2บล็อกซ้อนเลยแก้เครื่องหมายให้เป็นวงเล็บเปิดและปิดสุดท้ายดูพิเคตมาอีก1บล็อกเปลี่ยนเป็นเครื่องหมายคำพูดและเอา get response content มาต่อท้ายบล็อกทั้งหมดนี้จะลบเครื่องหมายที่เราไม่ต้องการออกจนหมดและเพื่อแปลงข้อมูลที่เหลือให้เป็นลิสต์เราจะใช้บล็อกที่ชื่อว่า Split at any โดยให้ไปที่ text ลาก Split ออกมาเปลี่ยนให้เป็น Split at any แล้วนำ replace ทั้งหมดมาต่อในช่อง add list ให้นำ make a list มาต่อเอา string มาต่ออีก2อันใส่เครื่องหมายโคลอนและคอมมาลงไปคำสั่ง split at any นั้นจะทำหน้าที่แยก text ออกเป็นส่วนๆโดยใช้เครื่องหมายที่กำหนดไว้ใน list ซึ่งในที่นี้ก็คือเครื่องหมายโคลอนและคอมมาถึงตรงนี้เราก็จะใช้ตัวแปร data มาเก็บข้อมูลที่แปลงเป็น list แล้วให้คุณนำ set data มาวางนำ split at any มาต่อผมจะขอยุบบล็อกนี้ให้เล็กลงจะได้ไม่เกะกะโดยให้คลิกขวาที่บล็อกแล้วเลือก collapse บล็อกขั้นต่อมาเราก็จะมาดูว่าข้อมูลคะแนนของอารมณ์โกรธหรือ anger นั้นอยู่ในตำแหน่งใดในลิสต์ที่ต้องหา anger ก็เพราะมันเป็นอารมณ์แรกในลิสต์และถัดจาก anger ก็คือค่า score ของ anger ในการหาตำแหน่ง index ของข้อมูลที่กำหนดให้เราใช้บล็อก index in list โดยให้เราลาก set x มาวางก่อนจากนั้นให้ไปที่ map ลากเครื่องหมายบวกมาต่อ แล้วค่อยไปที่ list ลาก index in list มาเป็นตัวตั้งในช่อง string ให้นำ string มาต่อใส่ข้อความ anchor ส่วนในช่อง list ให้นำ get data มาต่อจากนั้นนำ1มาบวกค่า x ในตอนนี้ก็คือตำแหน่งของค่า score ของ anchor ตามที่ต้องการซึ่งเราจะนำค่า score มาแสดงผลด้วย slider 1ให้เราไปที่ slider 1ลาก set thumb position มาวางไปที่ list แล้วลาก select list item มาต่อนำ get data มาต่อแล้วนำ get x มาใส่ไว้ในช่อง index ต่อไปเราก็จะทำแบบเดียวกันกับ slider 2 โดย duplicate box นี้มาแล้วเปลี่ยนให้เป็น slider 2 แต่เนื่องจาก score ถัดไปจะอยู่ถัดจาก x ไปอีก 2 ตำแหน่งดังนั้นให้เรานำเครื่องหมายบวกมาต่อในช่อง index แล้วเอา get x มาใส่ในช่องใส่เลข 2 ลงเป็นตัวบวกDuplicate Block นี้เพิ่มอีก6อันสำหรับสไลเดอร์3 4 5 6 7 และ 8 เปลี่ยนตัวเลขในเครื่องหมายบวกให้เป็น4 6 8 10 12 และ 14 เท่านี้แอปของเราก็เรียบร้อยเวลาทดลองใช้งานอย่าลืมลดความละเอียดของภาพที่ถ่ายด้วยนะครับไม่งั้นเปลืองเน็ตแย่เลยและเนื่องจากแอปของเราไม่ได้ออกแบบมาสำหรับการวิเคราะห์ภาพหมู่หรือคนหลายๆคนพร้อมกันดังนั้นเวลาใช้งานก็ถ่ายภาพคนเดียวๆนะครับสำหรับเรื่อง Image Recognizer นั้นขอยกไปไว้ในตอนต่อไปนะครับอย่าลืมติดตามและ Subscribe ช่องนี้ไว้เลยนะครับ